ยอดยงศิลป์และนุ่นวรนุชเรียกได้ว่าเป็นดารานักร้องและในแบบมากความสามารถที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับหนุ่มยอดยงศิลป์ดารานักร้องขวัญใจสาวๆทั้งประเทศที่มีแฟนคลับติดตามกันอย่างมากมายเรียกได้ว่าเปิดตัวเป็นนักร้องอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับยอดยงศิลป์ได้ปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตพร้อมกับเปิดค่ายเพลงเองได้เผยนำประสบการณ์ทั้งหมดที่จากไปเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีมาปรับใช้ทั้งเรื่องการเต้นและการร้องได้ในงานยังมีเซอร์ไพรส์เมื่อนางเอกดังนุ่นวรนุชที่เคยรับบทเป็นแม่ลูกกันในละครทองเนื้อก้าวได้นำดอกไม้มาแสดงความยินดีด้วยซึ่งยอดเผยว่าดีใจที่นุ่นวรนุชโผล่เซอร์ไพรส์กลางงานเวทีส่วนตัวไม่ได้เจอกันราว 5-6 ปีแล้วแซวๆคำๆเห็นหน้าอีกฝ่ายแล้วก็กลิ่นยาดองแม่มาเลยมองความฝันสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ยังไม่มีอะไรที่อยากทำอีกวันเกิดปีนี้อายุครบรอบ21ปีแล้วถือเป็นปีที่ได้จัดงานวันเกิดใหญ่ที่สุดค่ะแย้มมีงานพรีเซนเตอร์ตามจีบอยู่บ้างแต่กลับมาไทยแอบตกใจกระแสแฟนคลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตและส่งกำลังใจให้ไปตั้งแต่เตรียมตัวเดบิวต์แล้วค่ะ